่รู้จักมาก่อนบอกมาสิผมว่ามาจากไหนไม่สำคัญหรอกครับผมทำไมพูดอย่างนี้ล่ะครับไม่ฮะมันควรพูดไหมเออยืนยอดอะไรดีดีดีเรียบร้อยพูดได้เลยเย็นเย็นเราเข้ามาในบ้านเขาเอ้ยเดี๋ยวนั่งเฉยทำไมอ่ะหลวงพ่อมาชักผ้าป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีชุดแบบไทยพักที่ไหนมาใส่หมวกให้เกียรติด้วยพักที่ไหนใส่หมวกอ่ะแล้วก็ถอดสินั่นนั่นไงนั่นนมัสการเจ้าค่ะเป็นนางเอกซะด้วยไม่กล้าเล่นอะไรว่าอะไรหยาบป้าพิจารณ์กูรอบอกเธอใจเย็นๆนะครับกูไม่อยากจ้องหน้าพิจารณ์เลยป่ะทำไมอีกอ่ะมองไปมองมาเหมือนพ่อกูไงจะเรียกว่าพิจารณ์เขาเป็นคนมีความอบอุ่นนะยังไงอ่ะขนาดเป็นสัญญากรรมแล้วยังเหมือนตะป๊อกอีกเหรอเป็นสัญญเวทมากกว่าใจเย็นๆนะคะทุกคนคุณใจเย็นก่อนครับอย่าเพิ่งว่าพวกผมเลยนะพอดีพวกผมน่าเห็นดอกไม้สวยก็เลยชวนกันเดินเข้ามาที่นี่นะครับพูดแต่แบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะคุณเข้ามาสมศรีสมภาพแบบนี้คุณไม่เห็นป้ายหน้าบ้านเขาติดเอาไว้หรือยังไงว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้อ่านเหรอคะป้ายข้างหน้าเหรอครับตัวโตๆเลยค่ะเขียนว่าอะไรนะครับห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตเดี๋ยวสักครู่นะครับผมถามเพื่อนก่อนไอยอดแกได้อ่านป้ายข้างหน้าใช่ไหมเพื่อนแกอ่านว่าอะไรนะให้เข้ามารับอนุญาตแต่ว่าเขาเขียนผิดเจตนาไปหน่อยวะทำไมอ่ะความจริงเขาน่าจะเขียนอีกป้ายนึงเขาจะต้องมีอีกป้ายนึงเออแล้วเขาต้องเขียนป้ายอะไรระวังหมาดุปากดีเดี๋ยวก็ย่ำคอขาดมึงคอยดูมึงสังเกตกูนะถ้ากูกระดิกหางปุ๊บมึงกัดคอเลยมึงจะไปกัดเขาได้ยังไงเขายังไม่ได้ฉีดยาสักคนนึงแต่แล้วไอ้พันนี้หางกุดจะดูหางไงวะเนี่ยไม่เห็นแค่หางที่ใต้หมวกเนี่ยผมหัวมันขโมยต่ำขโมยหมวกชุดใส่หางแต่มันไม่เหมือนมาใครเอาเป็นว่าผมขอโทษด้วยนะครับคุณทุกคนเลยไม่ให้อภัยคือเพื่อนผมอ่ะอ่านผิดนิดหน่อยคุณไม่ให้อภัยหรอน่าเกลียดมากเลยนี่เป็นผู้ชายสามคนอยู่ก็เดินดิ่งแล้วผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างพวกฉันเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าตัวคุณจะเล็กกว่าจมูกคุณไม่น่าเชื่อนะปกติจมูกไม่ต้องเล็กกว่าตัวแต่เพื่อนเฮ้ยจมูกกูใหญ่มากเลยเหรอมันก็จริงอย่างที่เขาพูดทุกอย่างน้องบอยหยอกครับหยอกคุณใจเย็นกันนะยืนห่างพี่ช้อนหน่อยทำไมจ๊ะเดี๋ยวพี่ช้อนเขาตูดหายใจเข้าหัวหนูจะเข้าไปในจมูกเขาไม่ต้องเสียใจหรอกที่เขาพูดมาไม่มีอะไรผิดสักอย่างเราพูดเดียวกันเธอไอ้บ่นอะไรเฮ้ยบ่นอะไรเฮ้ยไอ้ค้างบ่นอะไรไม่ได้บ่นค่ะคุยอยู่ก็ไม่ซื้อเนี่ยซื้อคุณครับคือสถานที่นี้จะเป็นของใครมันไม่สำคัญหรอกครับแต่ที่สำคัญเลยคือคนเราเจอกันมันก็ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบ้างถ้าคุณผู้หญิงรู้ว่าผมทั้ง3คนเป็นใครเนี่ยผมรับรองได้เลยว่าคุณผู้หญิงจะต้องหนาวจนต้องห่มผ้าห่มแน่นอนครับบ้านมันขายน้ำแข็งหลอดไงไม่ใช่บ้านผมซ่อมแอร์ครับเหรอใช่คนสุภาพสตรีทั้ง1 2 3 4 5 6 7ที่รวม2คนนะทำไมคะก็ผู้หญิงคนละครึ่งผู้ชายอีกครึ่งน้องเชอรี่ไหนผมสุภาพทั้ง3คนนี้เป็นเด็กอารามครับเป็นเด็กอารามใช่แล้วสงสัยจะเป็นเด็กแบบว่าอยู่ในวัดเลยวังหรอคะวัดวาอารามเนี่ยครับเด็กวัดเองนึกว่าเด็กนี่เป็นเด็กวัดเองเหรอใช่อยากแย่งจริงๆเลยอยากเข้ามาเลยนะแต่ยังก่อนอย่าเพิ่งรังเกียจกันนะคือถึงผมจะเป็นเด็กวัดแต่ชื่อผมก็เพราะเหมือนกันนะครับคุณขอโทษด้วยนะคะฉันไม่ได้อยากรู้จักสักหน่อยได้ครับถ้าคุณอยากรู้เดี๋ยวผมจะบอกให้รู้นะเราเหลือจริงเลยใจเย็นๆสิจะบอกแล้วเรื่องโอ้โหคุณผมจะบอกแล้วเนี่ยตื้ออยู่ได้ผมมีชื่อว่าสนธยาครับแต่ที่เขารู้จักกันทั่วสุพรรณเนี่ยเขาจะเรียกผมว่าแบงค์สอนพระรามครับรู้จักไหมครับไม่รู้จักหรอกเอ้ยแบงค์สอนพระรามไม่รู้จักใช่ไหมคะไม่รู้จักเนาะรู้จักจากแบงค์กงเต็กอะค่ะฉันก็ไม่รู้จักสอนพระรามเคยใช้เหรอครับแบงค์กงเต็กเคยมีคนเผามาให้ค่ะ มันต้องการอย่างนี้สอนพระรามไงผมเคยยิงไปปักหน้าพี่อะ
ยิงมาเป็นพันๆดอกไวกูดึงออกนี่ผมก็เหมือนกันอยู่วัดเนี่ยเขาจะเรียกผมว่ายอดใช่แต่ว่าถ้าเกิดคนรู้จักผมเนี่ยผมเคยเล่นหนังนะฮะเรื่องอะไรบอกเข้าไปไฟสมสวงเป็นพระเอกครับฟืนจริงไหมเนี่ยถูกฟืนตอนที่ทาหน้าดำอ่ะทาหน้าดำเรื่องนี้ก็เล่นเขาป่าผมเล่นเป็นฟืนคุณล่ะคะผมนี่ถ้าเกิดว่าอยู่ในวัดในวาเนี่ยเขาจะเรียกเจ้ายืดเจ้ายืดกันแต่ถ้าเกิดว่าคนรู้จักตอนนี้เขาเรียกผมว่าน้องไนท์เชื่อมจิตครับมึงเตรียมโดนเรียกสอบได้เลยไหนๆก็ได้ไหนแล้วพยายามเชื่อมจิตกับพ่อมึงให้อยู่เลยทำไมเพราะตอนนี้ติดพ่อมึงเตลิดไปแล้วล่ะเรียกเขากลับมารู้ดีแล้วคุณล่ะคะคุณชื่ออะไรล่ะคะฉันเนี่ยมีชื่อดวงใจแต่ว่าที่คนเขารู้จักกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าน้องปอยนางเอกตาสระอิยะบอกเข้าไปจ้ะปึ้งจริงๆเป็นช่วงที่ไม่ควรจะแนะนำตัวหรอกในช่วงนี้แต่ก็จะขอแนะนำตัวให้รู้จักเลยแล้วกันเอาไปฉันเองไม่ใช่ว่าดวงพุ่งเดี๋ยวที่ใครๆแถวนี้เขารู้จักกันดีว่านางเอกดวงเนตรลูกท่าเรือหลานสาวดวงแก้วลึกครูนุ่นทำไมเป็นหลบอะไรล่ะวัดละเวยยังไม่ได้ทานพวกใครสถุนสกุลต่ำแต่งตัวเยี่ยงกาหวังจะมากินเนื้อหงอย่างกูเหรอโอ้โหเนื้อหงหงโอ้โหไม่น่าจะใช่แดดเดียวน่าจะผ่านมาหลายแดดอันนั้นหนูเราชื่อว่าแถววัดเนี่ยเขาก็รู้จักกันทั้งนั้นบอกได้เลยฉันหลวงพี่ครับไม่นางเขาคิดว่ากูเป็นพระเหรอไม่เหมือนเลยแต่รู้ครับเราลาบูบูเนื้อแถวตะพานหินเขาเรียกว่าว่าไอ้ทัดพิจิตว้อยลาบูบูรูปร่างอย่างหุ่นพยนต์มึงอะแล้วหนูตัวเล็กๆชื่ออะไรกันบ้างจ๊ะลูกหนูชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเมลอนนี่ใครๆเขาเรียกว่าเมลอนอีเมลอนเลยชื่อน้องเมลอนนี่ชื่ออะไรน้องเฟย์ลูกแม่ฟางค่ะน้องเฟย์ลูกแม่ฟางเต้นเมลอนได้ไหมเมลอนเอางี้ได้ไหมน้องเฟย์ลูกแม่ฟางอ่ะขอให้ร้องกรอนให้เหมือนแม่ฟางได้ไหมอย่าฟังเหรอขออะไรที่ทำยากๆน้องเซเว่นค่ะน้องเซเว่นลิเกย์24ชั่วโมงลองเต้นเมลอนสิลูกเมลอนนี่เมลอนเลยเมลอนขี้เกียจเราเด็กขี้เกียจนางเอกนางเอกแล้วหนูชื่ออะไรคะเนี่ยคนนั้นชื่ออะไรชื่อลิดค่ะปลาสลิดชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะครับบอกลุงเข้าไปว่าชื่ออะไรชื่อลิดค่ะชื่อแมงกินขี้ค่ะเชอรี่ค่ะเมลอนเลยนี่จะเที่ยงคืนมึงจะออกแขกอีกหรอยินดีที่ได้รู้จักนะครับนี่จะไม่ได้ต้องตัวใช่